หลังจากที่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยของเราฝากผลงานอันประทับใจไว้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กลางปีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะเราจะได้ชมฟอร์มของพวกเธอพร้อมกับบรรยากาศการเชียร์ที่สนุกสนานอีกครั้งหนึ่งนะคะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะจัดในบ้านเรานะคะจังหวัดนครราชสีมาไปติดตามกันเลยค่ะจากรายงานของคุณพีรวิทย์อนันตศิรรัตน์ค่ะเสียงเชียร์ดังกระหึ่มและแรงสั่นสะเทือนจากการดีใจของกองเชียร์ในทุกคะแนนที่นักตบลูกยางสาวไทยทำไว้ในศึกวอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรีรอสเตเดียมหัวหมากและทุกสายตาที่จดจ้องการถ่ายทอดสดทางทีวีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นข้อพิสูจน์ว่าบรรดาสาวนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยยังเป็นขวัญใจของชาวไทยเสมอโดยไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรพวกเธอก็ทุ่มเทเต็มที่จนเอาชนะใจคนไทยทุกคนสีสันที่เกิดขึ้นสร้างบรรยากาศสุดยอดระหว่างการแข่งขันและทำให้นักกีฬามีความฮึกเหิมทั้งยังสร้างความสนุกสนานเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับกองเชียร์ในสนามซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปชมเกมตบลูกยางเวิลด์กรังปรีคงจะจำสองกองเชียร์คู่หูคู่เต้นที่ลุกขึ้นโชว์ลีลาประกอบเพลงบนอัฒจันทร์เรียกเสียงกรี๊ดกราดไม่แพ้เวลาที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเดินลงสู่สนามซึ่งล่าสุดทั้งคู่ก็โด่งดังจนได้ไปออกรายการทีวีประกบนักร้องดังเจ้าของเพลงแล้วจากจำนวนผู้ชมล้นอัศจรรย์และสีสันที่เกิดขึ้นทำให้ซูเปอร์สตาร์นักตบลูกยางสาวไทยอย่างนงปลื้มจิตถิ่นขาวและซาร่านุสราต้อมคำรู้สึกทึ่งในกระแสตอบรับโหที่อินดอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ขนลุกมากเพราะว่าอย่างเดินเข้าสนามมาได้ยินเสียงกรี๊ดได้ยินเสียงแบบโหกระทึกมากก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนๆมาเชียร์มาให้ความสนใจเยอะขนาดนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะการที่เราแข่งขันในประเทศไทยเรานี้ก็มีคนที่มาดูแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้ถือว่าแบบกำลังใจอ่ะมันเกินที่เราที่จะเล่นจะแข่งเกินแบบสุดบรรยายพูดไม่ถูกเลยจริงๆค่ะบรรยากาศเช่นนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่17ที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่13ถึง21กันยายนซึ่งจากเดิมเตรียมจัดที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาแต่ด้วยกระแสที่กำลังร้อนแรงในขณะนี้เจ้าภาพจึงย้ายมาจัดที่โคราชชาติชายฮอเพื่อรองรับกองเชียร์ที่คาดว่าจะเข้ามาเต็มความจุ 5,000 คนงานนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยตั้งเป้าจบ4อันดับแรกให้ได้และยังคงต้องการกำลังใจจากชาวไทยทุกคนเช่นเดิมพีรวิทย์อนันตศิรรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน